สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะคะวันนี้พี่อ้อยจะมาทำข้าวผัดหมูยอนะคะใส่ผักคะน้ากับมะระขี้นกเนาะมันลองข้าวนะคะนี้นะคะก็เป็นผักคะน้านะคะมะระขี้นกแล้วก็หมูยอนะคะใส่เป็นน้ำมันกระเทียมเจียวนะคะใส่กับน้ำมันกระเทียมเจียวพวกข้าวนะคะพี่ว่าใส่พริกไทยแล้วเนาะปลาไทยนะคะน้องพี่อ้อยไม่ได้ใส่น้ำตาลนะคะเดี๋ยวไปตักใส่จานกันเนาะวันนี้พี่อ้อยใส่จานนี้นะคะเพราะว่าเป็นมื้อเย็นเนาะมื้อเย็นพี่อ้อยต้องทานน้อยนะคะทานเยอะไม่ได้เนาะมื้อเย็นก็กะอยู่ที่13คำนะคะเป็นอาหารสำหรับผู้ป่วยเบาหวานเนาะครั้งนี้พี่อ้อยจะไม่ค่อยได้พิมพ์บอกนะคะว่าเป็นอาหารผู้ป่วยเบาหวานเนาะเพราะว่า ทำไปก็ลืมนะคะวันนี้ก็จะเน้นผักนะคะวันนี้ไม่ทานพริกซีอิ๊วนะคะเพราะว่าพักหลังพี่อ้อยรู้สึกตัวว่าจะทานออกรสเค็มมากไปหน่อยเนาะก็เลยจะลดพยายามจะลดเค็มนะคะคลิปนี้ก็ประมาณนี้เลยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบพี่อ้อยก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะคอมเมนต์ใต้คลิปพูดคุยกันนะคะขอบคุณค่ะ